แพ้ใครนะคะการันตีได้จากการที่เคยเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตมาแล้วถึง2รอบด้วยกันทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นทั้งโชว์ค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นณเดชน์เขาจัดเต็มมากแล้วก็เป็นอีกคนนะคะที่มาจะได้ร้องเพลงประกอบละครที่ตัวเองเล่นอยู่บ่อยๆแถมเวลาไปอีเวนต์หลายครั้งนอกจากจะมาอวดความหล่อแล้วเขายังอวดเสียงเพราะๆให้แฟนๆได้ฟินอยู่เสมอๆเลยไปฟังเสียงเขากันหน่อยค่ะโอ้โห